ไปไล่ล่ารถบรรทุกหอยหน่อยครับรถบรรทุกหอยมาเลยงานนี้ตำรวจปิดถนนไล่ล่าระทึกเลยนะครับบอกว่าเหตุการณ์นี้ไล่ตามกันเป็น100กิโลเมตรสุดท้ายรอดไหมไปดูเหตุการณ์นี้ครับโอ้ยเนี่ยครับบอกให้จอดไม่จอดบอกให้เบรกไม่เบรกแหกด่านมาตำรวจสภเมืองพัทลุงเป็น10นายครับปิดถนนบุกจับนายอนุพงศ์อายุ30ปีขับรถกระบะบรรทุกหอยแล้วก็นำตัวออกมาจากรถครับอนุพงศ์ขัดขืนหน้าดูเลยไม่ยอมทำตามเนี่ยดื้อมากดื้อมากตะโกนเถียงตำรวจลั่นเลยบอกตำรวจทำแบบนี้ไม่ได้นะสุดท้ายก็ต้องเนี่ยนะฮะยุทธวิธีจับกดลงไปหมอบคว่ำหน้าใส่กุญแจมือเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายเอเชียขาขึ้นครับตำบลท่ามิหรำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงเมื่อช่วงตีสามวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมานะครับสาเหตุที่ต้องปิดถนนเพราะว่าอนุพงศ์ขับรถหนีด่านตรวจที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตำรวจบอกให้จอดเปิดไซเรนไล่ตามประกาศผ่านไมค์แล้วแต่อนุพงศ์ก็ซิ่งหนีฮะซิ่งหนีข้ามจังหวัดไกลเป็นร้อยกิโลเมตรมาจนถึงพื้นที่พัทลุงแล้วไปเบียดชนกับรถตำรวจด้วยแต่สุดท้ายไม่รอดนะครับถูกจับได้อนุพงศ์ปฏิเสธเสียงแข็งบอกว่าผมไม่ได้แหกด่านไม่ได้ชนตำรวจด้วยตำรวจนั่นแหละเป็นฝ่ายโบกให้ไปเองก็เลยเหยียบคันเร่งตะพื้นเลยขับออกจากด่านไปส่วนที่ขับหนีเป็นร้อยกิโลเมตรเขาอ้างว่าเขากลัวเขาตกใจฮะบอกว่าตำรวจไล่ล่าขนาดนั้นผมกลัวลองฟังช่วงนี้หน่อยครับพี่เข้าซ้ายครับพี่เข้าได้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 ตรงนี้ได้ไหมไม่ใช่เดี๋ยวหนีมาทำไมอ่ะน้องไม่ได้ไม่พี่หนีมาทำไมอ่ะไม่นะพี่บอกว่าให้มาไปเลยเข้าซ้ายแล้วไม่มีใครบอกผมเลยเข้าซ้ายแล้วทำไมเดี๋ยวไล่มากี่โลฟังก่อนหน้าอย่าพี่แล้วนี่พี่เป็นคนโบกเกที่ด่านเองพี่เป็นคนจะโยนกล้วยใส่แกเองเข้าใจไหมไม่พี่คนนั้นก็บอกให้ไปซ้ายเลยแล้วทำไมไม่จอดนี่หนีมากี่กิโลไม่พี่บอกให้เขาเลยหนีมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรแกมีสิทธิ์ปฏิเสธได้ไอ้เขาให้เข้าซ้ายแบบว่าให้จอดไม่ใช่เหรอเออนั่นสิแกเข้าใจผิดอะไรยังไงนี่ขับมาไกลไปร้อยกิโลเนี่ยแล้วคือพออาการพี่รู้แปลกๆเขาก็ต้องตรวจค้นรถถูกต้องไหมฮะแต่ทีนี้พอตรวจค้นในรถก็ไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายนะแล้วก็จะหนีทำไมก็หนีทำไมแหกทางทำไมเออเจอแค่ขวดน้ำต้มใบกระท่อมไม่ผิดกฎหมายนี่ไม่เป็นไรเนี่ยเออตำรวจก็งงว่าแล้วเอ็งหนีทำไมน้องเอ็งหนีทำไมในหอยมีอะไรก่อนคือต้องไปตรวจหอยกันต่อใช่ไหมเออตำรวจบอกว่าบรรทุกหอยมา2ตันมันก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะเออดูแปลกๆนะเนี่ยเออแล้วจะหนีทำไมก็ไม่รู้นะฮะสุดท้ายก็ถูกรวบตัวนะครับโดนข้อหาเรื่องแหกด่านนี่แหละครับรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8